เนี่ยครับตัวละ2บาทไซส์ก็กำลังหมกเลยคือว่าเราจะเก็บไปกินไปหมกกินก่อนตัวใหญ่มากของคนทำสวนนะครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการหาปลามาปล่อยนะครับเรามีคลองไส้ไก่อยู่ในสวนเรามีแหล่งน้ำอยู่ในสวนเรามีบ่อขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ในสวนเราก็ควรที่จะไปหาปลามาปล่อยนะครับซึ่งในคลองไส้ไก่ของผมทุกคลองอ่ะผมก็จะมีปลาอยู่นะครับทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีโอกาสผ่านร้านพันปลานะครับผมก็จะไปหาปลามาปล่อยในสองคลองไส้ไก่ซึ่งในบริเวณนี้ก็คือเป็นคลองไส้ไก่ตรงกลางสวนเลยที่เราเคยทำคลิปเลี้ยงปลาดุกแล้วก็จับปลาดุกไปแล้วนะครับปล่อยปลาดุกไป 2,000 ตัวก็จับไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปลาดุกอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าคลองเนี้ยที่ยาวไปนู่นอ่ะผักบุ้งเริ่มจะคุมเต็มแล้วล่ะก็เลยมีโอกาสผ่านร้านพันปลาไปหาปลามาปล่อยวันนี้จะปล่อยปลาสลิดครับผมจะเลี้ยงปลาสลิดในบ่อนี้นะครับปลาสลิดมันเลี้ยงง่ายกว่าปลาดุกตรงไหนนะครับปลาสลิดมันเป็นปลากินพืชส่วนปลาดุกอ่ะมันเป็นปลากินเนื้อมันจะโตช้าถ้าเราไม่ให้อาหารเขาจริงจังอ่ะยากโตช้าแล้วมันก็จะกินกันเองด้วยแล้วมันก็กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่วนปลาสลิดเนี่ยเป็นปลากินพืชมันโตง่ายแพร่พันธุ์ไวก็เอามาปล่อยนะครับวันนี้ไปเอามา500ตัวนะครับผมไม่ได้ขายพันปลานะฮะผมไปซื้อมาแนะนำก็ได้ตรงบึงบอระเพ็ดนะครับห่างจากบึงบอระเพ็ดไปนิดเดียวอยู่ฝั่งซ้ายมือชื่อร้านดาวพันปลานะครับก็โปรโมทให้ละกันอยู่นครสวรรค์ดาวพันปลาผมไปซื้อเป็นประจำเลยครับวันนี้ได้ปลาสลิดมาวันนี้ผมเอาปลาสลิดมา500ตัวครับเนี่ยครับแกะยังไงวะเนี่ยถุงละ100ตัวนะครับเป็นปลาสลิดไซส์ขนาดตัวละ2บาทเอามา500ตัวครับตัวละ2บาทผมไม่ได้ขายนะครับบอกตรงมันจะมีไซส์บางครั้งไปบางครั้งมันจะเป็นไซส์เล็กตัวละบาทแต่วันนี้ได้ตัวละ2บาทมาเดี๋ยวให้ดูก่อนใครที่ชอบปลาสลิดก็ปล่อยได้นะนี่ฮะตัวประมาณนี้ครับก็ใหญ่พอสมควรนี่ฮะเดี๋ยวนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะกล้องนี่ครับไซส์ตัว2บาทนะปลาสลิดแพร่พันไวนะครับเราก็เอามาปล่อยทิ้งไว้เลยเขาบอกว่าปลาสลิดโตช้าว่าก็เราก็ไม่ได้ว่ารีบจับกินถ้าเรารีบจับกินเราก็ให้อาหารไวๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้อาหารในคลองไส้ไก่อ่ะมันอุดมสมบูรณ์มากเราก็ปล่อยลืมๆนะฮะปล่อยลืมๆทิ้งไปเดี๋ยวมันก็โตของเขาเองว่างๆเราก็ซื้ออาหารมาให้เขาเนี่ยครับมันไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่2นิ้วฮะยาว2นิ้วก็ปล่อยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมันมุดขาแล้วจริงๆแล้วปลาก็ในบ่อใหญ่ในสระใหญ่เราก็ปล่อยไปแล้วปลานี้คงโตแต่ว่ามันเอากินยากมันสระมันใหญ่อะเนาะเนี่ยครับเป็นโปรตีนชั้นดีสำหรับคนทุกคนในครอบครัวแหละครับบ้านเรามันอยู่ห่างไกลตลาดจะไปหาซื้อปลาแถวนี้ก็ไปไกลไม่คุ้มครับแล้วก็เลี้ยงไว้กินเองใครจะมาสนใจจับกินก็ตามสบายครับแค่มันโตก่อนแล้วกันเนี่ยครับตัวละ2บาทไซส์ก็กำลังหมกเลยแต่ว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยล่าเริงมากวิ่งไป50กิโลเนี่ยครับคือว่าเราจะเก็บไปกินไปหมกกินก่อนตัวใหญ่มากเลยพี่อันนี้3นิ้วเลยเนี่ยตัว2บาทครับครั้งที่แล้วเอามาตัวละบาทตัวละ50ตังค์เองอันนี้ก็ขายตัวละ2บาทตัวมันใหญ่ก็เลยตรงกับวัตถุประสงค์เราเลยว่าปล่อยปลาสลิดให้มันเป็น
หลากหลายหลากหลายมีอยู่หลากหลายในคลองเราปลาทับทิมปลาในปลานิลมีหมดนะครับปลาดุกใครๆก็มาถามว่าในสระใหญ่เลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลาอะไรครับเนี่ยโอ้โหเห็นกระชังสวยๆเลยแต่ว่าปลาหลากหลายบอกไม่ถูกว่าปลาอะไรปลาหลากหลายก็เลี้ยงเอามาก็ซื้อมาก็อนุบาลในกระชังสักเดือนนึงแล้วก็ค่อยปล่อยลงสระใหญ่อะไรเงี้ยเพราะตัวมันเล็กแต่คราวนี้ซื้อตัวใหญ่มาเพราะตัวเล็กเขาไม่มีขายจริงๆเราก็อยากได้ตัวเล็กมันจะได้เยอะกว่าเขามีแต่ตัวใหญ่ขายเราก็เลยเนี่ยฮะสวยๆนั่นเลย100ตัวก็คงไม่นานครับเขาอยู่รอดแน่นอนปลาสลิดเก่งมากเนี่ยฮะดีใจนะดีโอ้ใหญ่นะใหญ่มากเลยนี่รอดตายแล้วรอดอยู่แล้วเฮ้ยตายตัวนึงว่ะตายตัวนึงว่ะเอาไปทำกับข้าวกินไหมฝากไว้ก่อนนะเป็นอาหารไก่อาหารหมูเนี่ยต้มให้หมูเนี่ยอะไรก็คิดถึงแต่หมูคิดถึงแต่หมูมีอะไรเหลือก็คิดถึงแต่หมูแต่หมูไม่คิดถึงกูเลยนี่นะครับมันมีความสุขอ่ะมันอิ่มอิ่มตั้งแต่ปล่อยแล้วยังไม่ได้จับกินเลยนะฮะเรียบร้อยครับปลาสลิด500ตัววันนี้บันทึกไว้ในคลิปวิดีโอนะฮะก็ใครมีโอกาสก็เลี้ยงปลาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเพาะปลูกเพลินๆทำนาเพลินๆขุดสระเลี้ยงปลาบ้างก็ได้ครับไม่ใช่ว่าทำนาได้เยอะแยะทำนาขายข้าวเปลือกซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้อปลาเขากินไม่ใช่ปลากระป๋องก็เลี้ยงปลากินเองมั่งก็ได้นะครับคุยไปซะงั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของไส้ไก่ที่ผมปล่อยปลามั่งฮะโอ้ไม่มาเยี่ยมก็มั่งเลยกลับมาร้องไห้กับเทพร้องไห้ร้องไห้เหรอโอ้ใสไม่มาช่วยเทพทำคลิปไม่ลุงเตะทำคลิปเลย